ติดตามข่าวต้นชั่วโมงกับดิฉันเลล่าสารวงศ์พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ในจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางอากาศร้อนในตอนกลางวันมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรง